Check My Life Thai UK สวัสดีค่ะวันนี้เจนจะพามาทำไก่อบใต้น้ำนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดลงไปเลยนะคะตามด้วยกระเทียมค่ะใส่เกลือเล็กน้อยครึ่งช้อนชาพอนะคะตำให้เข้ากันเลยค่ะตามด้วยหอมแดงซอยและใบมะกรูดนะคะขมิ้นซอยค่ะตะไคร้ซอยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ข่าซอยค่ะรากผักชีตำให้เข้ากันเลยนะคะตำพอหยาบพอค่ะกล้องมันสั่นเดี๋ยวเจนจะยกลงไปตำกับพื้นนะคะตามด้วยกะปิ1ช้อนชาตำให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วค่ะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะเอาพริกแกงเครื่องแกงที่เราตำลงไปหมักกับไก่ค่ะค่ะแล้วมาปรุงรสกันนะคะซอสถั่วเหลือง1ช้อนชาค่ะตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสรสไก่นะคะ1ช้อนชาผสมให้เข้ากันเลยนะคะผสมเครื่องแกงเข้าที่กับไก่แล้วต่อไปเราจะนำไปอบกันนะคะค่ะมาเริ่มทำเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นตักไก่ลงไปในหม้อเลยค่ะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่าพอเราอบน้ำเขาจะออกมาจากตัวไก่อีกค่ะหลังจากนั้นเจนจะใช้อ่างนะคะใส่น้ำแล้วก็เอาวางไว้ข้างบนหม้อค่ะแบบนี้เลยค่ะเราจะทำอยู่3รอบนะคะเปลี่ยนน้ำอยู่3รอบค่ะอันนี้รอบแรกนะคะรอจนน้ำเขาร้อนนะคะแบบนี้ค่ะน้ำเขาร้อนแล้วลองเอามือจุ่มดูนะคะหลังจากนั้นเราจะตักน้ำร้อนออกค่ะพอตักน้ำออกหมดแล้วเราก็จะเติมน้ำใหม่ลงไปนะคะเติมน้ำลงไปเลยค่ะนี่รอบที่2นะคะรอจนน้ำเดือดค่ะรอบที่2พอน้ำเดือดแล้วเราก็ตักน้ำร้อนออกเหมือนเดิมค่ะทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะตักออกให้หมดแล้วก็เติมน้ำใหม่ลงไปอีกค่ะนี้รอบที่3แล้วนะคะค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วตักน้ำออกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเจนจะยกอ่างน้ำออกเลยนะคะนี่ค่ะยกออกเลยค่ะเห็นไหมไก่ของเจนสุกแล้วนะมีน้ำออกมาเยอะเลยเห็นไหมลองเอาไปทำดูนะคะต่อไปโรยด้วยต้นหอมซอยและใบมะกรูดฉีกค่ะคนให้เข้ากันนะคะน่าทานไหมคะลองไปทำดูค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ